รถขยะครับมารับลังเกลือนะฮะที่ปฏิเสธจากลูกค้าเขาก็เอามาทิ้งนะครับก็ยังมีเกลืออยู่นะทุกคนข้างในเนี่ยที่เป็นกระปุกนะครับเกลือบริโภคใส่อาหารทีเวลากล่องชำรุดนิดหน่อยเขาก็เอามาทิ้งครับกล่องเกิดการล้มบุบเขาก็จะเอามาทิ้งอย่างเงี้ยโละทิ้งเลยครับฝรั่งทำงานเงี้ยครับของกินของอะไรบางทีชำรุดหน่อยลูกค้าปฏิเสธเลยนะครับไม่เอาน่าเสียดายเนาะกินให้โรคไตตามหาไปเลยเมื่อก่อนผมเคยขนอาหารตู้เย็นนะครับบางทีลังพริกกล่องผลไม้บุบหรืออะไรเงี้ยยกทิ้งทียกทิ้งเป็นลังเลยครับของเปของเอียงบางทีเขาก็มาตั้งวางไว้ให้เป็นแพลเลตนะให้คนยกเอาให้คนขับรถบรรทุกยกเอาได้อะไรเงี้ยผมเห็นบางทีเขาก็เอาเกลือมาเป็นแบบกระสอบงั้นนะเอามาฉีกฉีกเททิ้งเททิ้งเททิ้งใส่ถังขยะนั่นนะถังเล็กๆอันนั้นนะเกลือมาเททิ้งไปแล้วลากขึ้นรถแล้วไม่รู้เข้าไปทำอะไรนะทุกคนไม่รู้เขาจะทำอะไรต่อหรือเปล่าทุกคนเห็นไหมตรงนู้นน่ะเห็นไหมลังบุบเอียงอะไรเงี้ยเขาก็มาวางไว้ข้างนอกละเมื่อก่อนเคยวิ่งตู้เย็นครับเจอเนื้อสันในนะครับทิ้งมาประมาณ120กิโลเพราะว่าลูกค้าใส่ของมาเกินนะอาจจะเกินมา3ลังอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาไปที่โรงของเขาก็เอาเท่าที่เขาสั่งเมื่อเขาสั่ง100ลังเขาก็เอาแค่100ลังนะครับบางทีเขาใส่มา103ลัง3ลังที่เหลือเงี้ยเขาก็ให้เราเอาไปเลยนะเราก็บางทีเราไปแจกคนก็ได้ครับหรือว่าถ้าเราไม่นี่ก็โทรบอกบริษัทเดี๋ยวเขาจะหาที่ลงให้หรืออะไรเงี้ยครับถ้ามันเหลือเยอะๆที่เขาก็ให้เอาไปทิ้งหรือไปบริจาคที่นี่จะมีบางทีจะมีธนาคารอาหารนะครับจำมาเอาข้าวของไปบริจาคเขาก็ไปทำอาหารให้ผู้ยากไร้เห็นไหมทุกคนแล้วก็มีกดปุ่มจากในรถปื๊ดคุมผ้าใบครับคนขับไม่ต้องลงมาคุมเองนะครับถ้าเคยทำงานกับฝรั่งบ่อยๆเข้าก็จะชินนะเรื่องแบบของพวกนี้นะฝรั่งจะเป็นแบบทำงานแบบนี้ลาอะไรเสียหายนิดหน่อยเวลาเขาทิ้งก็ทิ้งยกนี่ครับเขาจะไม่ค่อยเสียดายเหมือนบ้านเราครับทำงานเขาอาจจะทิ้งที่นี่นะแต่ผมไม่รู้เขาอาจจะไปขายที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าไปให้ชาวนาหรืออะไรนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะอาจจะไปบริจาค ก็ได้เกลือที่ทุกคนเห็นตรงนู้นก็เกลือหมดเลยนะครับเนี่ยต้องมีลังนึงเนี่ย